เรามาพูดถึงเรื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้ทีมความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงชนะไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับปรบมือหน่อยครับซิปรบมือครับชนะไปนะคะชนะเวียดนามนะคะไป3-0เซตค่ะเมื่อวานนี้นะคะคว้าเหรียญทองมาครองเป็นสมัยที่12จ้าจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทำให้ตอนนี้นะไทยเป็นเจ้าเหรียญทองนะมี93เหรียญทอง83เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงดีดีไม่กี่ที่ที่ผ่านมาเจอเพื่อนชาวสิงคโปร์อ่ะเขาบอกว่า you know something you know whatOur country will win for sure. We'll have more gold than your country. เขาบอกว่าขอบประเทศเขาเนี่ยจะต้องมีมากกว่าประเทศไทยผมว่าอ้าวเหรอแล้วด้วยความที่เราไม่เถียงอ่ะไม่เถียงแต่ตอนนี้เจ้าเหรียญทองนะครับโอ้โหโอ้โหที่เนาะอะไรนะ93เหรียญทอง93เหรียญเงินอย่างที่กิ๊บบอกแล้ว68เหรียญทองแดงอีกหนึ่งกีฬาแน่นอนที่คนไทยเฝ้ารอแหมเมื่อคืนนี้เมื่อเย็นเมื่อคืนนี้ตอนช่วงกลางคืนนะฮะดูกันทั้งประเทศเลยครับคุณผู้ชมแมตช์ระหว่างนี่แหละคุณได้ดูป่ะเมื่อวานไม่ได้ดูครับแต่ดูใน Instagram ว่าดาราหลายคนได้ลงรูปใช่กับเมียไทยกับเมียนมานะครับก็เอาชนะไปได้3-0ค่ะ3-0อีกแล้วอ่ะ3-0วันนี้มั้ยทำไมครับวันนี้นะวันนี้บอกนะไทยเก่งอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้ออกวันนี้16ไง30คุณผู้ชม30เจ้าเหรียญทอง93ต้องมี30093อันนี้น่าสนใจครับผมไปเลขกันอีกแล้วไปเลขในที่สุดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ชนะเมียนมา30คว้าแชมป์นะฮะซีเกมสมัยที่15ไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราคาดกันไว้แต่ที่เราอยากจะพูดถึงก็คือฟินดี้นิติพงษ์หอหน้าในนักเตะที่ดังเขาโพสต์ลงเมื่อวานเขาอ่านหน่อยนะเขาบอกว่าฉันจะขอประกาศกล้าวอยู่ข้างทีมช้างศึกนะหากไทยแพ้ฉันจะโกนหัวแถมโกนคิ้วเอาเด้อปลอผมกับคิ้วฉันนี่มีค่ามากกับฉันมากยิ่งต้องใช้หน้าตาทำงานเพราะมันเหลือน้อยเต็มที คือคนที่ผมนะไงไม่มีผมพี่ดีเอาหายพี่ดีจะโกนผมหมดเลยแล้วมีโกนคิ้วด้วยใช่พี่ดีเนี่ยบอกว่าผมไม่ต้องโกนเพราะไม่มีแล้วจะโกนแต่คิ้วอย่างเดียวแต่ปรากฏยังไงไทยชนะพี่ดีเลยไม่ต้องก็เลยไม่ต้องโกนแต่เราก็ยังอยากเห็นพี่ดีคิ้วล้านนะครับทีมงานก็เลยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมาทำภาพให้เราดูนี่ดีแล้วนะที่บอลไทยชนะนะดีแล้วแหละอะไรก็เท่ไปอีกแบบนะเท่นะเหมือนลงจีนอ่ะเท่นะใช่ยูพี่อาบอกว่าเอ๊ะก็เท่ไปอีกแบบนะหนูแหลมไปถามว่าเอาไหมแอนจะดีเหรออยากเห็นของพี่ย่าไหมล่ะมีเหรอเพราะว่าทีมงานแล้วก็ทำเหมือนกันจริงเหรอพี่กรณ์ตื่นมาคุยไปดูกันครับพี่ย่าเหมือนแม่ชีเลยไม่อันนี้เหมือนแย่มากเลยนะอันนี้เหมือนเอาอะไรอ่ะถุงน่องมาใส่ไม่ใช่มะพร้าวอ่ะกระลามะพร้าวครอบหัวไม่ผมว่าเหมือนเอาถุงยางใส่หัวมากแล้วเหมือนจะปรับแสงอ่ะปรับแสงให้มันแบบสว่างมากแล้วทำไมตรงนี้ต้องแบบมีน้ำตาลเหมือนกระลามะพร้าวครอบหัวจริงๆนะน่ะไม่มีคิ้วด้วยนะเออพี่ย่าบางทีพี่ย่าก็ไม่ได้สวยไปหมดเนาะไหนมีแค่หน้าเดียวต่อไปมีคนอื่นด้วยหรือเปล่ามีว้าเฮ้ยน่ารักอ่ะดูเหมือนอีโรนซ่าคุณคิดเนเนี่ยเนน้อยคิดหัวหนกเหรอเหมือนชิวาว่าเลยเหมือนกระเทยไม่เหมือนแล้วมันเชื่อว่าเหมือนหมาจริงๆพี่ย่าปวดอะไรคะใช่ผมเคยเห็นเหมือนอะไรกระเทยหัวโปกอ่ะแต่เราว่าเหมือนชิวาว่าเต่ามาดูรักเนาะดูรักเขาต่อไปเขาต่อไปแจ็คโอ้เรียกอะไรอ่ะแจ็คหนักแล้วอ่ะคือแก่มากอ่ะแจ็คแจ็คดูแก่มากมีผมก็ว่าแย่ไม่มีผมก็แย่ไปอีกเนาะจะเป็นอย่างนี้ได้เลยอ่ะผมว่าบวชนี่ไม่มีใครตักบาตรได้หรอกน่ากลัวน่ากลัวมากขอดูพี่วุฒิหน่อยสิเป็นไงเอ้ยโอเคก็ดูดีนะชื่ออะไรนะอะไรที่ชกกับบัวขาวอ่ะใครยี่หลงเออดูดีไม่ดูโอเคสุดละเนี่ยวันนี้แล้วที่ไทยชนะเนาะไม่ต้องมีไม่ต้องโกนหัวโกนคิ้วเนาะหนูว่ามันน่ากลัวพูดถึงเรื่องการโกนแล้วแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนักร้องเวียดนามใช่ไหมคุณที่ติดตามข่าวป่ะก็มีการท้าเหมือนกันนะเกี่ยวกับแมตช์บอลไทยกับเวียดนามก่อนหน้านี้ครับนี่ไงใช่ไหมครับตัวฮุงอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวียดนามแพ้เนี่ยนะครับเขาจะโกนหัวแล้วโกนยังแล้วโกนไหมอ่ะก็เขาโกนสิฮะแต่ว่าไม่โกนไม่หมดนะนี่แค่นี้เองแค่อย่างนี้โกนฮุง
ขาไม่เรียกว่าโกนเขาเรียกว่าไถใช่เนี่ยต้องฝากบอกเพื่อนๆที่เป็นชาวเวียดนามไปบอกตัวฮุงหน่อยว่าต้องไถโกนให้หมดใช่ไม่ได้นะโกนแบบพวกเราเมื่อกี้ก็จะหล่อแบบเมื่อกี้ไม่ได้หล่อแจ๊กอะหล่อแจ๊กไม่ได้คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊กเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเอาไปเอากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด